เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดปู่มีผู้แกร่งกล้ากับแขกขายมุ้งเรื่องเล่าของปู่มีกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วครับคราวนี้เป็นเรื่องของปู่มีที่ต้องสู้กับวิญญาณเฮี้ยนอีกแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำในวัยเด็กของคุณโป้งเช่นเคยครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอบังคนหนึ่งหน้าตาแกก็เหมือนแขกหนวดเคราเฟิร์มพูดไทยเก่งคนไทยฟังรู้เรื่องแต่เวลาแกพูดชื่อตัวเองก็จะฟังยากมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อการิฟชาริฟคาริฟหรืออะไรประมาณนั้นยายของคุณโป้งฟังไม่รู้เรื่องเลยเรียกแกว่าไอ้กระติบซึ่งคนอื่นๆละแวกบ้านก็เรียกแกว่าไอ้กระติบบ้างบางกระติบบ้างเรียกตามคุณยายโป้งกันหมดแกเล่าให้คนอื่นฟังว่าอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อก่อนแกอยู่ที่ไหนมาจากไหนจนวันหนึ่งแกมาขออาศัยที่ห้องเช่าท้ายตลาดของยายประนอมเพื่อนในแก๊งกินหมากของคุณยายโป้งอย่างที่บอกครับบางกระติบมีอาชีพขายมุ้งซึ่งงานขายมุ้งเรียกว่าเป็นงานอดิเรกเสียมากกว่าเพราะอาชีพหลักจริงๆของแกคือทำของแต่ก็ไม่เชิงเป็นหมอผีหรอกนะครับลักษณะงานแกจะเหมือนเล่นปาหี่แนวๆอับดุลเอ้ยมาเล่นกลโชว์มากกว่าถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะพอเคยเห็นมาบ้างแกจะไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วรับดูดวงให้ชาวบ้านไปเรื่อยคุณโป้งเจอแกตอนบางแกมาอยู่ใหม่ๆแกจะมาดูดวงให้คุณยายโป้งและแกงกินหมากที่วัดแต่พวกยายๆเขาไม่ดูกันคุณโป้งเองก็ไม่ได้สนอกสนใจเรื่องดูดวงหรอกครับแต่ชอบที่แกเล่นกลมากกว่ามีครั้งหนึ่งแกให้คุณโป้งฉีกกระดาษเป็น3ชิ้นแล้วก็รับไปไล่มนต์ใส่ให้กระดาษติดกันเหมือนเดิมแล้วยื่นกระดาษมาเขียนเลข10ตัวโดยห้ามไม่ให้ใครเห็นแล้วบางแกก็จะถ่ายโดยใช้ตาทิพย์ดูว่าคุณโป้งเขียนเลขอะไรบ้างซึ่งก็ถ่ายถูกเป๊ะๆคุณโป้งเลยติดอกติดใจมากมีครั้งหนึ่งแกบอกว่าจะให้หวยแต่ขอค่าครูค่าวิชาสักนิดพวกใหญ่ๆก็เลยสนใจเลยถามไปว่าเท่าไหร่พอแกบอกว่า 5,000 บาทพูดจบยายของคุณโป้งก็เอาตะไคร้เชี่ยนหมากมาตีหัวแล้วก็ด่าว่ากูซื้อหวย5บาทมึงจะเอาค่าครู 5,000 แกอยู่ที่หมู่บ้านคุณโป้งได้ประมาณปีนึงแกก็ทำงานทั้งงานหลักงานรองของแกไปควบคู่กันแล้วแกก็ตายไม่รู้ว่าตายจากสาเหตุอะไรคืนก่อนแกจะนอนแกยังไปขอข้าวยายประนอมกินอยู่เลยพอสายไม่มีคนเห็นแกออกมาเคาะประตูก็ไม่เปิดพอเปิดประตูได้ก็เห็นว่าแกก็นอนหลับปกติแต่ว่าแกหมดลมไปแล้วทุกคนลงมติโดยไม่ต้องไปหาหมอชันสูตรว่าแกไหลตายหลังจากแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันต่อเพราะไม่มีใครรู้ว่าบังกระติบเป็นคนศาสนาอะไรคิดว่าไม่น่าจะใช่อิสลามเพราะแกกินหมูบางทีก็ไปกระดกเหล้าตามซุ้มยาดองไม่มีใครรู้ประวัติแกญาติพี่น้องแกก็ไม่มีใครรู้จักสุดท้ายก็ต้องเอามาที่วัดบังเอิญว่าช่วงนั้นเจ้าอาวาสลงไปกรุงเทพไปรับสมณศักดิ์หลวงตาสีก็ไปและที่สำคัญปู่มีก็ไปกับหลวงตาด้วยเลยต้องเชิญลุงสับปะเหร่อจากตำบลอื่นมาทำศพให้แต่ลุงสับปะเหร่อก็เมาจนมาไม่ได้เลยส่งหลานชายมาแทนหลานชายแกก็ใช่ว่าจะทำอะไรเป็นแค่เอาบังกระติบใส่ลงให้เฉยๆแล้วก็กลับพ่อใหญ่แม่ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเลยเอาไปเผาที่เชิงตะกอนท้ายวัดเพราะตอนนั้นยังไม่ได้สร้างเมนบังตายตอนเช้าก็เผาเย็นวันนั้นเลยพอเช้ามาก็พากันไปดูปรากฏว่าร่างแกไม่ไหม้เป็นตัวดำๆทั้งตัวก็เลยเผาใหม่เช้าวันที่สองมาดูอีกก็ยังไม่ไหม้อีกชาวบ้านก็เลยพูดกันว่าบางคงเป็นคนศาสนาอื่นเลยเผาไม่ยอมไหม้เลยสรุปว่า
จะเอาแกไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดห่างจากกุฏิที่ปู่มีอยู่ไม่ไกลวันที่3หลังจากเอาบังกระติบไปไว้ที่วัดยายประนอมเจ้าของห้องเช่าก็จำเป็นต้องขนของบังไปทิ้งเพื่อจัดการห้องเช่าคนในหมู่บ้านก็ไปช่วยกันหลายคนทีนี้ของที่จะขนไปทิ้งมีมุ้งอยู่เกือบ10หลังซึ่งเป็นของบังแกมุ้งใหม่เอี่ยมจะทิ้งก็เสียดายชาวบ้านเลยไหว้ขอมุ้งบังไปใช้แต่ยายของคุณโป้งไม่เอาแกว่ามุ้งเรายังดีอยู่คุณโป้งอยากได้แต่พอยายพูดอย่างนั้นคุณโป้งเลยได้แต่กลับบ้านอย่างเสียดายแต่กลับเป็นเรื่องโชคดีของยายและคุณโป้งเพราะกลางดึกคืนนั้นบังกระติบมาถ่วงมุ้งแกคืนทุกคนที่ได้มุ้งของบังกระติบไปเจอดีทุกรายรายแรกคือลุงอีทช่างตัดผมลุงอีทเป็นหนุ่มโสดอาศัยอยู่คนเดียวแกเล่าว่าได้มุ้งใหม่มาแกก็ม้วนมุ้งเก่าเตรียมจะเผาไฟทิ้งตอนเช้าแล้วก็กางมุ้งใหม่ทันทีนอนไปจนประมาณเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆลอยมาว่าเล็มหนวดให้หน่อยเล็มหนวดให้หน่อยแกก็นึกว่าแกฝันแต่แกก็ตอบไปทางที่หลับว่ามาตัดอะไรดึกดื่นป่านเนี้ยพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เสียงนั้นก็พูดซ้ำอยู่หลายครั้งว่าเล็มหนวดให้หน่อยหนวดยาวแล้วลุงอีทหลับอยู่ก็พูดอย่างรำคาญว่าเออเข้ามาในมุ้งกูจะตัดให้พอพูดจบแกก็สะดุ้งตื่นเพราะจำได้ว่าคนที่บอกว่าเล็มหนวดให้หน่อยตัดหนวดให้หน่อยจะมีบังกระติบคนเดียวที่มาใช้บริการเพราะบังแกหนวดยาวเครายาวพอแกลืมตามาก็เห็นว่าที่รูเล็กๆตามมุ้งด้านปลายเท้ามีเส้นหนวดยาวๆเข้ามาแทบทุกรูหนวดพวกนั้นเคลื่อนเข้ามาเกือบครึ่งมุ้งและพยายามจะมาจับตัวแกให้ได้พอเจออย่างนั้นลุงอีทก็ร้องแหกปากเลยเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วบังอย่ามาหลอกฉันเลยหลวงตาช่วยด้วยช่วยด้วยพอพูดถึงหลวงตาเท่านั้นหนวดนั้นก็หดกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่จบแค่นั้นเพราะบังกระติบเอาหน้ามาแนบมุ้งแล้วดันหน้าเข้ามาเห็นแค่หัวจากนั้นแกก็แลบลิ้นยาวๆเลียมุ้งไปรอบๆปากก็บอกว่ามุ้งฉันมุ้งฉันถ้าไม่ออกมาคืนหลวงตาจะโดนดีกว่านี้แน่เช้ามาลุงอีทเลยต้องเอามุ้งไปคืนที่ห้องเช่าท้ายตลาดคุณโป้งก็บังเอิญไปเจอลุงอีทที่ตลาดก็เห็นว่าแกผมร่วงเห็นผมหลอมแหลมร้องไห้อยู่กลางตลาดแล้วแกก็เล่าเรื่องโดนผีหลอกให้ยายคุณโป้งกับคนแก่ๆฟังคุณโป้งถึงเข้าใจว่าลุงอีทผมร่วงเพราะโดนผีหลอกคืนต่อมาก็มีคนโดนอีกหลายคนหนึ่งในนั้นคือป้าน้อยวันที่ลุงอีทเจอบังกระติบป้าน้อยแกยังไม่เจออะไรและคิดว่าบังกระติบคงไม่มาหลอกแกแน่ๆเพราะแกเป็นลูกค้าชั้นดีผ่อนมุ้งบังหมดเรียบร้อยไปหลังหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่คืนนั้นบังมาทวงมุ้งแกป้าน้อยแกเป็นม่ายผัวตายมาหลายปีแล้วแกเล่าว่านอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนโดนยุงกัดในใจก็คิดว่าไล่ยุงแล้วเก็บชายมุ้งดีแล้วยุงจากไหนจะเข้ามากัดได้แกเลยลืมตาขึ้นมาจะมองหายุงแต่สิ่งที่แกเจอก็คือมุ้งฝั่งปลายเท้ามีคนเปิดและถืออยู่ด้วยความมืดแกเลยเห็นไม่ชัดเข้าใจว่าเป็นพี่ก้อยลูกสาวแกเลยตะโกนบ่นไปว่าอีก้อยดึกดื่นป่านนี้มึงมาเปิดมุ้งแม่ทำไมยุงเข้าหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วใครคนนั้นก็ยกมุ้งสูงขึ้นเลยได้รู้ว่าคนที่มาเปิดมุ้งคือบางกระติบแล้วบางแกก็เริ่มทวงมุ้งจ่ายค่ามุ้งมาป้าน้อยแกยังใจสู้เถียงอีกว่าตายไปแล้วจะเอาเงินไปทำไมไม่จ่ายโว้ยบางแกก็สวนกลับมาอีก
งั้นฉันขอไปนอนในมุ้งด้วยร่างแกเปลี่ยนเป็นสีดำปี๋เหมือนตอนที่โดนเผาแล้วเดินเข้ามาในมุ้งพอเจออย่างนี้เข้าป้าน้อยแกก็วิ่งออกจากมุ้งไปเคาะเรียกพี่ก้อยแล้วกึ่งลากกึ่งดึงพี่ก้อยออกจากบ้านไปขออยู่บ้านยายเอียดเพื่อนร่วมแก๊งกินหมากของยายจนถึงเช้าบางคนบอกว่าบังกระติบถึงกลับมาเดินให้เห็นตัวเป็นๆ เลยหมาที่ซุ้มยาดองมาขอยาดองกินแบบเดิมจนซุ้มยาดองต้องปิดหนีแต่ก็มีคนเจอไม่มากนักคนเชื่อก็มีเพราะโดนกับตัวเองคนไม่เชื่อก็มีเพราะไม่เห็นหลังจากโดนบังหลอกอย่างหนักใครที่เอามุ้งแกไปก็พากันเอาไปไว้ที่วัดกันหมดทีแรกคุณโป้งไม่เห็นเลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ฟังไปเพราะสนุกดีกระทั่งหลังจากนั้น2วันยายของคุณโป้งปกติจะมีสวนครัวปลูกข้าวโพดปลูกสะระแหน่ปลูกบวบและผักต่างๆตามภาษาแกยายลงบวบไว้กำลังขึ้นงามๆพอมันออกลูกยายก็จะทำนั่งร้านให้มันเลื้อยตั้งใจว่าจะให้มันห้อยลงแล้วเอาถุงทรายหรือขวดแก้วมาผูกให้ลูกมันยาวๆจะได้ราคาดีๆพอคิดได้อย่างนั้นแกก็แบกอิโต้ไปตัดไม้ที่ริมรั้วนอกเขตวัดตรงที่บังกระติบถูกฝังไว้แต่ไม่ใช่ในบริเวณวัดไม้ที่ตัดก็เป็นต้นกระถินธรรมดาแกตัดเสร็จสักประมาณ5โมงซึ่งก็เริ่มมืดแล้วเพราะเป็นหน้าหนาวแกเลยผูกเป็นมัดๆกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาเอาตอนที่แกกำลังจะกลับแกก็เล่าให้คนอื่นฟังว่าแกมองข้ามรั้ววัดไปก็เป็นป่าช้าแกเห็นยอดไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆหลุมบางกระติบพอดีมันสั่นทางที่ต้นไม้ต้นอื่นก็ไม่สั่นนึกแปลกใจก็เลยมองขึ้นไปนึกว่างูแกเห็นเป็นร่างคนยืนขยมกิ่งไม้จนใบไม้ร่วงเต็มไปหมดยายเห็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแต่ยายเป็นคนไม่กลัวผีแกก็ยืนดูว่ามันจะทำอะไรต่อพอร่างนั้นเห็นว่ายายยืนดูมันก็กระโดดแต่ยายก็ยังไม่กลัวมันก็กระโดดมาต้นไม้ต้นที่ใกล้กับริมกำแพงวัดแล้วก็ใกล้กับยายมากขึ้นแล้วห้อยหัวลงมามันจะกระโดดข้ามกำแพงแต่ข้ามเขตกำแพงวัดไม่ได้เลยหล่นลงมาที่พื้นยายเห็นอย่างนั้นต่อให้ใจแข็งไม่กลัวแค่ไหนยายก็รีบวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านทันทีแกว่าแกโดนไอ้กระติบหลอกคุณโป้งแอบคิดในใจว่าอาจจะไม่ใช่บางกระติบก็ได้เพราะป่าช้าฝังศพตั้งเยอะบางกระติบอาจจะเป็นแพะรับบาปอีกอย่างบางกระติบกลัวยายอย่างกับอะไรดีไม่น่ากล้ามาหลอกยายได้ขนาดพระที่วัดทั้งพระหลวงน้าหลวงพี่หรือว่าพระบวชใหม่แม้แต่เด็กวัดก็กลับไปอยู่บ้านญาติบ้างหรือไปอยู่วัดอื่นที่ไกลออกไปบ้างเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเข้าพรรษาตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านโดนบังกระติบหลอกทุกวันแล้วพระเอกขี่ม้าขาวก็กลับมาปู่มีแกกลับมาก่อนเจ้าอาวาสกับหลวงตาเพราะทั้งสองมีธุระต้องทำอยู่ที่กรุงเทพต่อปู่มีกลับมาแบบเงียบๆแกกลับมาทำกิจวัตรตามปกติของแกแต่ก็ประหลาดใจไม่เห็นพระสักรูปปู่มีตื่นตีห้าเตรียมรถเข็นตามพระไปบิณฑบาตแต่เช้าตามปกติพอชาวบ้านเห็นแกเท่านั้นแหละก็รีบมารุมแล้วมาฟ้องแกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแกก็ขำพร้อมกับบอกว่ามีหน้าล่ะพระถึงหายทั้งวัดแม้แต่หมาก็หายหมดพอเที่ยงแกก็พาคนในหมู่บ้านไปที่หลุมของบังกระติบปู่มีว่าที่เอาบังกระติบมาฝังในป่าช้าไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากไม่มีสัปเหร่อมาฝังให้เป็นชาวบ้านฝังกันเองบังกระติบเลยไม่ได้อยู่ในความดูแลของนายป่าช้าที่จะควบคุมดูแลได้ต้องให้ญาติมาบอกถึงจะฝังได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบังกระติบไม่มีญาติปู่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ชาวบ้านช่วยกันขุดโลงขึ้นมาและบอกว่าถ้า
ถ้าบางกระติบมันลุกขึ้นมาเพ่นพ่านง่ายๆก็จับมันฝังคว่ำหน้าซะให้สิ้นเรื่องสรุปแกก็เอาลงบางกระติบฝังคว่ำหน้าลงดินรอจนกว่าจะหาญาติมาทำพิธีได้แล้วคืนนั้นบังก็ทำเรื่องไม่ได้เกรงกลัวบารมีของปู่เลยลุงอีทมาเรียกยายคุณโป้งแต่เช้าบอกให้ไปดูปู่มียายก็คิดว่าปู่เป็นอะไรเลยรีบพาคุณโป้งไปดูพอไปถึงก็เห็นปู่มีไม่ได้เป็นอะไรนั่งกินหมากที่แคร่อย่างสบายใจแต่ที่ลุงอีตกใจจนมาเรียกยายไปดูก็คือกระต๊อบที่ปู่อยู่มันพังลงมาแถบหนึ่งแล้วก็มีโลงศพตั้งอยู่ข้างๆมีเสื่อของวัดคลุมไว้สองผืนแต่พอมองเห็นว่าเป็นโลงศพแน่ๆยายก็ถามปู่ว่าเกิดอะไรขึ้นปู่บอกว่ามันเล่นกูละกูนึกประมาทไปดูนั่นสิปู่ชี้นิ้วไปที่หลุมศพบางกระติบแล้วเล่าต่อว่าไอ้บางมันขุดดินมาถอดเสาเรือนกูคุณโป้งมองไปตามที่แกชี้ก็จริงอย่างที่ว่าเห็นเป็นรอยทางเดินตามป่าที่รกๆแล้วมีรอยแหวกใหม่มีดินกระจุยกระจายรอบทางยายตกใจถามปู่ว่าจะทำยังไงต่อปู่ก็บอกว่าขอนอนคิดสักคืนไม่รีบไม่ร้อนเพราะยังไงต้องทำให้เรียบร้อยยายก็บอกว่าบ้านพังให้ปู่ไปนอนที่บ้านลุงอีทปู่ตอบกลับทันทีว่ามันพังเรือนกูก็จะนอนที่เรือนมันคุณโป้งไม่ได้อยู่ฟังต่อเพราะไปโรงเรียนซะก่อนตอนเย็นกลับมายายก็เล่าให้แก๊งคนแก่ที่มาชุมนุมกันที่บ้านยายฟังถึงเรื่องเมื่อเช้าแล้วบอกว่าสรุปปู่มีจะนอนบนโรงบางกระติบพอรู้อย่างนั้นคุณโป้งถึงกับยืนนิ่งไปหลายนาทีพอเช้าอีกวันคนก็พากันไปวัดแต่เช้าจะไปดูปู่มีจัดการเรื่องบางกระติบชาวบ้านพากันถามว่าจะเอายังไงต่อยายแกบอกว่าต้องหาญาติมันบอกกล่าวนายป่าช้าวิธีเดียวแต่ว่าญาติมันไม่มีเนี่ยสิงั้นมีใครอาสาเป็นญาติมันไหมล่ะใครที่มันสนิทด้วยที่สุดปู่มีพูดจบทุกคนก็มองไปที่ยายประนอมเจ้าของห้องเช่าที่บางกระติบเคยอยู่ปู่แกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเอออีน้อมก็ดีเหมือนกันบ้านก็ให้มันอยู่ข้าวก็ให้มันกินคงเหมือนญาติมันนั่นแหละยายประนอมเลยได้เป็นญาติของบางกระติบโดยปริยายคุณโป้งได้ยินแกบ่นว่าผีก็โดนหลอกตังก็ต้องเสียซวยจริงๆแล้วปู่ก็ให้ยายประนอมจัดเครื่องไหว้แบบที่เขาใช้ทำพิธีกันแล้วมาบอกกล่าวที่วัดคุณโป้งได้ไปดูด้วยตอนที่ทำพิธีพอไหว้อะไรเรียบร้อยก็มีการเปิดโลงแต่ศพไม่น่ากลัวเพราะศพแห้งๆและดำมากจากการเผาเห็นเป็นรูปร่างคนเท่านั้นแล้วปู่แก่ก็เอาสิวกับค้อนเจาะตรงกลางกระหม่อมออกมาแล้วเก็บใส่ย่ามไปแกเจาะเอาไปทำอะไรไม่รู้จากนั้นก็ฝังโลงบางกระติบตามปกติพอเสร็จพิธีปู่มีก็เอาของไหว้ไปกินเฉยพวกเด็กๆรอกินหัวหมูขนมต้มขนมถ้วยฟูแต่ก็อดทั้งที่ปกติปู่แกจะใจดีแบ่งขนมให้เด็กๆหลังพระฉันเสร็จแต่คราวนี้ไม่แบ่งแล้วเรื่องราวของบางกระติบก็เงียบหายไปเจ้าอาวาสหลวงตาและพระก็กลับมาจำวัดเหมือนเดิมหลังจากนั้นพักใหญ่คุณโป้งก็นึกถึงเรื่องที่ปู่มีไม่แบ่งขนมให้กินเลยบ่นให้ยายฟังยายก็บอกว่าของนั่นน่ะเขาให้นายป่าช้ากินนะคุณโป้งก็บอกว่าแล้วทำไมปู่ได้กินน่ะยายก็เบาเสียงลงแล้วดุว่าอย่าเสียงดังไปสิไอ้โป้งก็ปู่มีนั่นแหละนายป่าช้าน่ะในตอนนั้นคุณโป้งก็ไม่เข้าใจความหมายว่านายป่าช้าคืออะไรนึกว่านายป่าช้าคือเจ้าของป่าช้าเหมือนพวกนายทุนเป็นเจ้าของเงินพอมาทราบตอนหลังที่เขาเล่าให้ฟังว่านายป่าช้าหมายถึงหัวหน้าผีแล้วก็ต้องเป็นผีด้วยพอรู้คุณโป้งก็ขนลุกย้อนหลังทันที
จหนึ่งคิดว่าปู่มีไม่ใช่ผีจะเป็นนายป่าช้าได้ไงแต่อีกใจก็อย่างที่คุณโป้งเคยเล่าไว้ถ้าเป็นคนจริงๆตอนแกเสียอายุป่าไปเท่าไหร่แล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของปู่มีผู้แกร่งกล้าคุณโป้งบอกว่าเรื่องราวของปู่มียังมีอีกหลายเรื่องถ้าหากอยากฟังก็คอมเมนต์กันมานะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน